จริงๆศิลปะก็คือชีวิตผมมองว่าการใช้ชีวิตให้เป็นศิลปะคือมองเห็นในรายละเอียดของความงามของความดีของความจริงผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วครับก็คือการดำเนินชีวิตให้มีศิลปะนิสัยเป็นเรื่องสำคัญคือศิลปินมันเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินเดือนถ้าเราขายงานได้ในก้อนๆหนึ่งเราเอาเงินก้อนนั้นนะครับมาซอยเป็นเงินเดือนของเราโดยที่แบบพยายามมีวินัยในการใช้เงินของเราให้มันอยู่ได้ครบปีหรือครบ2ปีแล้วก็ทำงานตลอดเวลาผมจะมองศิลปินที่มีความสำเร็จในตัวแล้วว่าแต่ละท่านมีความพิเศษยังไงมีแนวคิดยังไงในการดำเนินชีวิตแล้วก็เอาหลักต่างๆของท่านมาใช้ในชีวิตของตัวเองผมอยากให้ระบบในการจัดการของวงการศิลปะมันมีความสมบูรณ์แบบเหมือนกับโมเดลของต่างประเทศนะครับที่มีนักวิจารณ์มีแกลเลอรี่แล้วก็มีคอลเลกเตอร์มีอาร์ตเดลเลอร์ทุกอย่างคือทำงานประสานกันได้ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้การทำงานของศิลปินของเรามันง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้วงการศิลปะของเรามันขับเคลื่อนไปได้เร็วแล้วก็มีระบบมีขั้นตอนของมันครับก็อย่างพอเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ทิ้งแล้วก็ไม่หยุดกับมันก็คือต้องทำงานศิลปะต้องทำตลอดสิ่งแรกสำคัญที่สุดคือหัวใจแหละครับหัวใจต้องแข็งแรงที่สุดแล้วแหละต้องมีความเชื่อในตัวเองก่อนครับถ้าคนที่มีความรักความศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วอ่ะยังไงเขาก็ต้องเขาคงไม่หนีไปจากสิ่งที่เขาชอบอะครับที่ขบุตรบุญวิจิตรครับผมตอนนี้ก็ทำงานศิลปะครับผมแล้วก็มีเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเอแบคอัสสัมชัญนะครับที่ลาดกระบังแล้วก็ที่ศรีปทุมเรามีความสุขมีความเพลิดเพลินที่ได้ทำได้อยู่กับศิลปะแต่ช่วงที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจในอาชีพผมก็เลยเลือกเรียนสายวิทย์คณิตเพราะคิดว่าสายนี้แหละมันคงจบไปมีการทำงานอะไรที่ดีขึ้นแต่พอเข้าจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราชอบจริงๆแล้วก็อยากจะเดินทางสายนี้ก่อนที่จะเข้าจิตรกรรมได้ครับผมจะมีหลักการในการคัดเลือกคือเราต้องมีการวาด drawing ครับวาดฟิกเกอร์คนทั้งคนแล้วก็มีวิชาองค์ประกอบศิลป์ซึ่งส่วนมากเลยทำงานศิลปะที่มันเป็นอะไรจะอิมเพรสจากข้างในเหมือนศิลปะเด็กทั่วไปครับเราก็ต้องมาฝึกตัวเองแล้วก็มาพยายามวิ่งกับตัวเองหน่อยครับผมโดยการที่มาหัดเขียนคนเขียนรูปทุกวันเพื่อที่จะติวสอบเวลาเราเข้าไปเนี่ยเขาจะให้เราลองหมดทุกอย่างเลยครับพอปี2เทอมปลายเราต้องเลือกวิชาเอกในแขนงที่เราชอบที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจเรียนเพนติ้งจิตรกรรมสากลครับเพราะคิดว่ามันตรงกับตัวเราที่สุดแล้วคือเราเป็นคนต่างจังหวัดนะครับพอมาอยู่ในเมืองเนี่ยมันเกิดความคิดถึงบ้านหรือความทรงจำในวัยเด็กเรื่องของความอบอุ่นวิถีชีวิตอะไรพวกเนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจหลักในการสร้างงานของเราครับในรูปแบบในตอนนั้นผมจะทำงานเป็นแฟนตาซีนะครับอธิบายถึงความทรงจำในวัยเยาว์ความสุขความสนุกสนานในวัยเด็กแต่ว่าแนวเรื่องของเราเนี่ยมันอาจจะไปทับซ้อนกับศิลปินท่านอื่นๆอย่างเช่นวิถีชีวิตชนบทซึ่งหลายคนเขาก็ทำกันเยอะแล้วครับผมสนใจเรื่องของแสงของสีในยามค่ำคืนนะครับก็เป็นจุดประกายแรงบันดาลใจเริ่มแรกในการเข้าสู่งานชุดต่อไปที่ทำในระดับปริญญาโทขึ้นมาครับความเป็นแฟนตาซีกับความการนำเอาอินเนอร์จากข้างในของเราอะครับมาทำงานให้มากที่สุดแต่มันเป็นเรื่องของความจริงสภาวะแวดล้อมจริงนะณปัจจุบันนะครับแล้วก็ความเป็นตัวตนของเราเอาเข้ามาในงานแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับงานชิ้นนี้เหมือนกับมันเป็นเหมือนพื้นที่จิตรกรรมพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราให้เราได้ระบายหรือได้พูดอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในจิตใจเราได้มากขึ้นนะครับผมตั้งทีมงานไว้ชื่อ Twilight Romance นะครับผมก็คือเป็นรัตติกาลแห่งฝันคำว่าโรแมนต์ก็มาจากคำว่าโรแมนติกครับผมรัตติกาลก็คือช่วงค่ำคืนนะครับคือช่วงเวลาค่ำคืนมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนได้ทบทวนกับตัวเองเหมือนกับเวลาเราอยู่กับตัวของเราครับเราสามารถที่จะพูดคุยบทสนทนากับตัวเองได้ซึ่งการสนทนาของผมเนี่ยมันก็คือมันทำให้ผมได้ตรวจสอบตัวเองว่าความสิ่งที่เราจิตใจเราสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไปมันคืออะไรเราต้องการอะไรอะครับเป็นชิ้นแรกที่ผมทำขึ้นมาครับแล้วผมก็ลองเอาชิ้นแรกที่ผมทำในทีมเนี้ยส่งเข้าประกวดของศิลปกรรม Panasonic ก็ส่งไปแค่ชิ้นเดียวครับซึ่งปกติการส่งงานประกวดเนี้ยมันต้องส่งสัก2หรือ3ชิ้นเพื่อที่จะเห็นแนวทางหรือคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนแต่ส่งไปชิ้นเดียวแล้วบังเอิญผมก็งงว่าได้รางวัลยอดเยี่ยมกลับมาผมก็ผลตอบรับมันก็ทำให้เรา
รู้สึกว่า งานชิ้นนี้มันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็จุดประกายให้เราพัฒนาชิ้นนี้ต่อได้อะไรเงี้ยพอเราเริ่มแรงบันดาลใจกับเนื้อหาเรื่องราวที่เราสนใจกับมันจริงๆแล้วก็พยายามลงลึกในแต่ละชิ้นแล้วก็พยายามมองชิ้นงานชิ้นต่อชิ้นไปเพื่อจะมองเห็นข้อดีข้อด้อยในแต่ละชิ้นแรกไปสู่ชิ้น2ชิ้น3ต่อไปครับในลักษณะการทำงานของผมจะเป็นทำงานเป็นชุดนะครับเป็นซีรีส์ซึ่งพอชุดหนึ่งซีรีส์หนึ่งมันทำกับมันเต็มที่แล้วผมก็มองหาสิ่งที่ผมสนใจไปอีกแบบนึงแต่ว่าไม่ได้ทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบกระทันหันนะครับพยายามปรับเปลี่ยนเนื้อหาเรื่องราวที่เราสนใจนะตอนนั้นมากกว่าในส่วนของงานชิ้นนี้มันจะมีลักษณะของสัญลักษณ์หรือซิมโบลิกแล้วก็มีเรื่องของการใช้ฟิกเกอร์คนนะครับคือตัวละครซึ่งเป็นตัวผมเองในภาพนะครับผสมผสานกับสัญลักษณ์อย่างเช่นกระต่ายปลาทองแล้วก็แสงสีในยามค่ำคืน3ส่วนนี้พอมารวมกันแล้วมันเกิดพื้นที่ใหม่ในงานจิตรกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมเองครับผมที่มาของงานมันมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรากับข้างในของเราครับมันเป็นส่วนผสมระหว่างความจริงสภาพแวดล้อมความเป็นจริงกับความรู้สึกภายในของเราแล้วมันเกิดการมารวมกันในส่วนของฟิกเกอร์ในตัวของงานก็คือตัวของผมเองบางทีมันก็อาจจะมี3คน4คนแต่3 4คนเนี่ยมันก็คือตัวของศิลปินเองมันเหมือนดวงจิตที่มันล่องไปล่องมาครับครับผมมันเกิดการเคลื่อนไหวระหว่างที่1ไปที่1นั่นคือตัวฟิกเกอร์นะฮะแล้วก็เห็นฟิกเกอร์ผมนี่มันก็จะไม่ใช่คนที่แบบว่าเป็นคนผมจริงๆนะครับบางทีบางฟิกเกอร์ก็ตรงหัวก็อาจจะเป็นเฉดเรนโบว์สีรุ้งหรือเป็นอะไรที่มันดูไม่ใช่คนผมก็คือสัญลักษณ์พวกนี้มันก็มีความหมายหรือว่ามีในตัวของมันเองนะครับอาจจะเป็นสภาวะของจิตหรือสภาวะของแสงที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันไม่ใช่คนจริงๆมันอาจจะเป็นดวงจิตนะครับแล้วก็ส่วนของสัตว์เนี่ยผมจะเลือกใช้กระต่ายกับปลาทองเพราะเป็นสัตว์ที่รู้สึกว่ามันบอบบางครับมันบอบบางแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่พอมันโดนฉาบเข้าไปในแสงสีกลางคืนแล้วมันเกิดความขัดแย้งในตัวผลงานนะครับมันทำให้ความรู้สึกว่ามันเป็นความเป็นชีวิตที่มันหมิ่นเหม่หรือชีวิตที่มันหลงในมายาหรือเปล่าหรือมันอยู่ผิดที่ผิดทางครับความรู้สึกตรงนี้มันเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนปัจจุบันที่กำลังประสบพบเจออยู่ครับซีรีส์นี้จะแสดงที่ DOB ครับหัวลำโพงครับเป็นของอเดลแสดงเมื่อปี2012ครับผมเป็นครั้งแรกด้วยผลตอบรับก็เกินคาดที่ผมตั้งใจไว้นะครับผู้คนมาร่วมงานก็เยอะแต่ละคนเป็นบุคคลที่ผมเคารพรักแล้วมาร่วมงานผมแล้วก็มีคอลเลคเตอร์ที่เข้ามาดูงานด้วยครับก็ในช่วงเปิดเทศกาลก็ขายได้แล้วก็ตามแล้วผลงานของเราเนี่ยก็ได้ออกสื่อต่างๆตามหนังสือตามอะไรลูกค้าหรือคอลเลคเตอร์ก็ไปเจอเรางานเราในสื่อต่างๆเขาก็ตามผลงานเรามาครับผมคือมีคอลเลคเตอร์ของผมเขาซื้องานผมไปแล้วเขาเกิดรู้จักกับแกลเลอรี่นี้แกลเลอรี่ก็เลยมาดูงานที่บ้านก็เลยติดต่อไปแสดงที่สิงคโปร์ครับ